ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการตั้งค่าซิมสำหรับในการเล่นเน็ตสำหรับเครื่องไหนที่มี2ซิมเนาะนะครับอันแรกเลยนะให้เราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาคำว่าซิมการ์ดและเครือข่ายมือถือแบบนี้เลยนะครับถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกนะเวลาเราไปเล่นเน็ตเนี่ยมันจะกินเงินในซิมที่เราไม่ได้สมัครเน็ตมันก็จะกลายเป็นปัญหาเลยทีนี้จะเห็นว่ามี2ซิมใช่ไหมนะครับซิม1นะครับก็ AS ซิม2ก็ AS เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้บางท่านไม่รู้ว่าอันไหนเล่นเน็ตวะนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เรากดดูเบอร์ก่อนนะครับ AS ก็ดอกจัน1 2 1สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับถ้าเป็น Dtac ก็ดอกจัน102นะถ้าเป็นโทรก็ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้ก็ได้นะครับมันจะเห็นเบอร์พอเรารู้ว่าซิม1เนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยซิมนี้เป็นซิมสำหรับโทรเพื่อให้ง่ายนะเวลาเราเลือกสำหรับในการโทรแล้วก็เล่นเน็ตก็เปลี่ยนชื่อซิมซะนะครับมันจะมีแก้ไขชื่อใช่ไหมเนี่ยกดเข้าไปผมก็จะใส่ AS แล้วก็ตามด้วยโทรนะเวลาผมโทรผมจะเลือกซิมตัวนี้ถูกอันนี้คือซิมที่1นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่มาซิมที่2ครับซิมที่2เนี่ยนะครับเบอร์นี้ผมเอาไปเล่นเน็ตผมก็เปลี่ยนชื่อซะนะครับให้มันง่ายก็เปลี่ยนเป็นเน็ตนะ AS เน็ตอะไรแบบเนี้ยนะแต่อันนี้คือเราสามารถตั้งได้เองนะนะครับต่อมาทีนี้เรารู้แล้วว่าซิม1โทรซิม2เอาไปเล่นเน็ตนะครับทีนี้ท่านดูข้างล่างครับมันจะมีตั้งค่าสำหรับการโทรใช่ไหมอันนี้ผมเอาไว้โทรซิม1นะครับผมก็เลือกไปซิม1ซะเห็นไหมตอนนี้มันเลือก1อยู่แล้วนะครับถ้าผมอยากเลือก2ผมก็มาเลือกซิม2ในการโทรอันนี้คือการตั้งค่าการโทรนะหมายความว่าเวลาเราโทรออกมันจะไม่ให้เราเลือกนะครับมันจะไปที่ซิม1เลยต่อมาซิมสำหรับเล่นเน็ตข้อมูลการใช้ข้อมูลก็คือใช้สำหรับเล่นเน็ตครับตอนนี้ผมใช้ซิม2เล่นเน็ตนะครับตอนนี้มันเลือกซิม2อยู่ใช่ไหมถ้าผมมาเลือกซิม1ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกินเงินทันทีนะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็นซิม2ก็เลือกให้ตรงตามเนี้ยใช่ไหมนะครับโทรอันนี้เน็ตโอเคนะอันนี้คือลักษณะการตั้งค่านะครับให้ตรงไม่งั้นถ้าเราไปตั้งสลับเช่นเอาซิม1ไปเล่นเน็ตอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเงินทันทีต่อมามาดูจุดใช้งานครับอันนี้อยู่ในซิมที่ผมสำหรับในการเล่นเน็ตนะบางท่านเจอปัญหาเข้าไปแล้วเปิดเน็ตแล้วเน็ตเล่นไม่ได้นะครับในการตั้งค่าของซิมเนี่ยมันจะมีคำว่า APN นะครับ APN คือลักษณะการตั้งค่าการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับมือถือบางคนเนี่ยไปหลงลบสมมติว่าตั้งค่ามั่วก็คือมันเล่นเน็ตไม่ได้ก็เลยไปตั้งมั่วอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ผมจะลองลบตัวนี้ทิ้งดูนะวิธีการทำยังไงก็กดเข้าไปแล้วก็ไปลบทิ้งข้างล่างเนี่ยมันจะมีลบอยู่พอลบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดเน็ตอยู่ใช่ไหมนะครับเปิดเน็ตอยู่แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อเราลบ APN ออกเน็ตจะเข้าไม่ได้ครับอันนี้ข้อมูลที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาออฟไลน์เห็นไหมเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผมเข้าได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นคุกกี้ครับที่มันฝังอยู่ในเบราว์เซอร์เดี๋ยวผมจะลองเข้า Google ให้ดูลองพิมพ์คำว่า Google ดูครับGoogleเนี่ยมันจะบอกว่าออฟไลน์อยู่ใช่ไหมออฟไลน์หมายความว่าเราเข้าเน็ตไม่ได้นะครับทีนี้ในกรณีมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเปิดเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเราไปดูแล้วใน APN ไม่มีนะครับเหมือนกับที่ผมลบออกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยจะทำให้เน็ตเล่นไม่ได้เลยวิธีการก็คือง่ายๆเลยนะถ้าไม่มี APN แบบนี้นะครับให้ท่านกดคำว่ารีเซ็ตแบบนี้เลยครับป้าบเข้าไปมันจะดึง APN ของซิมนั้นขึ้นมาเช่นผมใช้ ASมันก็จะสร้าง APN ของซิม AS ขึ้นมาอัตโนมัติพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็สามารถเล่นเน็ตได้เลยใช่ไหมนะครับตอนนี้ตัว 4G ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยลองเข้าเห็นไหมเร็วเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้จะทำการทดสอบความเร็วเน็ตให้ดูเนาะนะครับตอนนี้ผมใช้ซิมเน็ตของ AS นะความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดนะครับก็เดือนละ200บาทโอเคเห็นไหมก็สามารถใช้ได้ปกติแล้วอีกอันนึงบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมซิมเรามันเข้าได้เฉพาะ 3G ล่ะในตัวซิมที่เราเล่นเน็ตเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 4G 3G 2G นะครับบางเครื่องมันจะให้เราเลือก 4G 1ซิมอีกซิมนึงจะเป็น 2G นะแล้วก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ตรงนี้ครับอันนี้ผมลองเลือกเป็น 3G นะถ้าเป็น 3G ล่ะมันจะเข้าเน็ตได้ความเร็วเท่าไหร่ลองดูนะครับความเร็วของ 3Gท่านเห็นไหมการดึงข้อมูลจะช้ากว่า 4G เลยกว่าจะหมุนได้ใช่ไหมแต่ความเร็วก็มาตกอยู่ที่ความเร็วเน็ตอยู่นะแต่ว่าการดึงข้อมูลจะช้านะครับดังนั้นถ้าไปเทียบความเร็วในการดึงข้อมูลระหว่าง 3G กับ 4G เนี่ยตัว 4G จะเร็วกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเช่นตัวนี้
ผมเรียกเป็น 4G นะดูการดึงข้อมูลนะครับเวลามันดึงข้อมูลดึงข้อมูลคือการเช็คสปีดอ่ะดูนะป๊าบเห็นไหมครับวิ่งไปถึง16ไปถึง22เลยนะครับนี่คือการดึงข้อมูลครับยิ่ง 4G เนี่ยในการดึงข้อมูลมันจะสูงนะครับแต่ถามว่าความเร็วเท่ากันไหมความเร็วก็เท่ากันครับเพราะว่าความเร็วมันเขากำหนดมาแล้วนะครับแต่การดึงข้อมูลจะเร็วกว่านะอันนี้คือลักษณะการตั้งค่าซิมดังนั้นนะครับถ้ามือถือท่านเป็น 3G หรือเป็น 2G อยู่ลองไปเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับให้เป็น 4G ซะนะครับโอเคต่อมาเครือข่ายมือถืออัตโนมัติตัวนี้บางท่านเจอปัญหาหาเครือข่ายไม่เจอนะครับให้ท่านลองมาปิดเปิดตัวเนี้ยนะครับการตั้งค่าเครือข่ายอัตโนมัติเนี่ยเนาะนะครับมีอะไรอีกในนี้นะครับ Duo 4G หมายความว่าให้มันรองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับอันนี้นะก็คือมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันรองรับ 4G ทั้ง2ซิมอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงบางท่านถามนะครับว่า Voice นะครับ Voice LTE เนี่ยนะครับมันคืออะไรอันนี้ถ้าเราเปิดนะมันจะเป็นปัญหานะครับปัญหาคืออะไรหมายความว่าสมมติว่าคุณใช้ซิม2เล่นเน็ตแต่พอคุณใช้ซิม2โทรออกมันจะสลับไปใช้เน็ตซิม1ทันทีเนี่ยตอนนี้ผมใช้ซิม2เล่นเน็ตใช่ไหมถ้าผมเอาซิม2โทรนะมันจะไปใช้เน็ตซิม1เผอิญในซิม1เนี่ยเราใช้โทรอย่างเดียวมันก็จะไปกินเงินของซิม1แทนทีนี้นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ตัวนี้ผมแนะนำให้ไม่ต้องเปิดนะนะครับตัว Wi-Fi LTE เนี่ยนะครับโอเคนะครับส่วนการโรมมิ่งก็คือการใช้เครือข่ายของเครือข่ายอื่นน่ะเครือข่ายต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยหรือเครือข่ายที่เราใช้ประจำมันใช้ไม่ได้ก็ดึงข้อมูลเครือข่ายของคนอื่นมาใช้อะไรแบบเนี้ยการโรมมิ่งก็จะทำให้สิ้นเปลืองเงินเนาะโอเคครับก็มาฝากกัน